คำร้องของผู้ร้องนี้คงเป็นเพียงข้อห่วงใยผู้ถูกร้องที่หนึ่งใช้คำว่าหลักประชาธิปไตยมาตรา14วงเล็บ1และมาตรา15วงเล็บ2แล้วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันนี้พรรคอนาคตใหม่ได้รับคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่าพรรคเดินต่อไปครับขอบคุณมากนะครับมหาสารคามด้วยนะครับเป็นทีมมาจากสลักขอบคุณมากครับWe believe that those cases are politically motivated. We believe that our innocence and our sincerity will make us go through all those cases successfully. การศูนย์ข้อมูลของพรรคนะครับทีมงานระดมทุนของพรรคที่อยู่ด้านหลังแน่นอนที่สุดหลายคนไม่ได้เป็นทีมจังหวัดยังมีสิ่งที่เราอยากทำอีกเยอะยังมีสิ่งที่เราต้องการผลักดันอีกเยอะสัญญากันไว้ที่นี้จะทำให้เต็มที่เท่าที่ศักยภาพที่มีเพื่อผลักดันให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อผลักดันให้นโยบายเหล่านั้นเป็นจริงให้เราเป็นความตัวแทนของความฝันของประชาชนตัวแทนของผู้คนที่ต้องการเห็นประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าพี่เชื่อสิ่งดีๆที่คุณธนาธรคิดและมีนโยบายที่จะทำเพื่อประชาชนต้องชนะค่ะประชาธิปไตยต้องชนะเผด็จการค่ะ